สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมานนชาแนลนะครับก็วันนี้พบกันในช่วงนะครับแค่เปลี่ยนล้อก็หล่อแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเจ้านี่ครับ Mitsubishi Lancer Evolution นะครับงานของโทมิก้านะครับ CN03 นะครับรหัสตัวรถนะครับสเกล1:64นี่ครับราคานะครับซื้อจากโรบินสันนะครับแถวบ้านเนาะก็แอบดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับใต้ท้องโทมิก้านะครับโทมี่นะครับแลนเซอร์อีโวลูชันนะครับสเกล1:64ครับ2011นะครับตัวรถสีน้ำเงินอมฟ้านะครับก็ด้านหน้านะครับโลโก้มิตซูครับไฟหน้าแต้มสีนะครับฝากระโปรงหน้านะครับมีสกู๊ปช่องระบายลมนะครับไม่ใช่สกู๊ปเนาะเป็นช่องระบายลมนะครับแต่คอติหน่อยหนึ่งเนาะถ้าเป็นงานของ Hot Wheels นะครับเขาจะแต้มสีดำมาให้นะครับมันจะชัดเจนแยกออกมาเลยเนาะโทมิก้าไม่ยอมแต้มสีมาดูมันกลืนไปหมดมันไม่สวยนะครับก็ด้านข้างตัวรถรายละเอียดนี่ครับก็สวยงามนะครับลายเส้นสันขอบประตูคมนะครับฝาถังน้ำมันนะครับแต่ล้อนะครับเป็นสีดำล้นๆดูไม่สวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะจับเปลี่ยนล้อกันนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายแต้มสีแดงนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับส่วนไฟเบรกดวงที่3ตรงฝาท้ายกระโปรงนะครับไม่แต้มสีมาให้เนาะถ้ามีปากกาชาร์ปี้ก็จับแต้มสีกันเองได้นะครับไม่เป็นไรโดยรวมก็สวยงามนะครับก็ถึงเวลาเจาะท้องนะครับเปลี่ยนล้อกันดีกว่านะครับล้อนะครับก็นี่นะครับล้อก็1:64คัสตอม by AK ครับนะครับ Hot Wheels Thailand ล้อพี่ปอสายเปนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เหลืออยู่ชุดเดียวนะครับกับลาย TE37 สีบอนนะครับก็ต้องใช้ชุดนี้เนาะมาเริ่มเปลี่ยนล้อกันเลยก็ประกอบร่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอากาวดินน้ำมันนะครับแปะไปที่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมทำให้ดูหลายรอบแล้วเนาะคลิปนี้ก็เลยจะตัดให้มันสั้นๆไปเลยนะครับเร่งเวลาเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เอาล้อนะครับแปะเข้าไปกับตัวรถนะครับนี่นะครับก็คือหน้าตาเจ้า
อีโวนะครับที่เปลี่ยนล้อเสร็จแล้วนะครับกับล้อ TE 37นะครับออบลึกขับมันก็จะเหมือน Lancer EX นะครับ Mitsubishi Lancer EX แถวบ้านเรานะครับที่วิ่งกันตามท้องถนนเนาะเป็นรถที่เห็นกันอยู่ได้โดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับ